วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องเศษส่วนเราจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีระบายสีแสดงเศษส่วนและเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า4เตรียมความพร้อมข้อ1เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีข้อ1มีภาพมาให้ให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีตัวเศษเราจะนับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2 3 4ระบายสี4ส่วนก็ได้เศษ4ตัวส่วนเราจะนับทั้งหมดค่ะทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี1 2 3 4 5 6ส่วน6ข้อ1เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วน6ข้อ2มีภาพมาให้ให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีตัวเศษนับส่วนที่ระบายสีค่ะ1 2เศษ2ตัวส่วนนับทั้งหมดค่ะทั้งที่ระบายสีและไม่ได้ระบายสี1 2 3 4 5ตัวส่วนเป็น5เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน5ข้อ2ระบายสีแสดงเศษส่วนข้อ1เศษ3ส่วน4มีรูปมาให้ให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่โจทย์กำหนดเศษ3ส่วน4แสดงว่าแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกัน1 2 3 4เศษ3ก็คือต้องระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนระบายสีทั้งหมด3ส่วน1 2 3จากทั้งหมด4ส่วนได้ดังภาพข้อ2เศษ10ส่วน10ให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดตัวส่วนเป็น10แสดงว่าต้องแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันตัวเศษเป็น10แสดงว่าต้องระบายสี10ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนระบายสี10ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เศษ10ส่วน10ระบายสีได้ดังภาพ
ข้อ 3 เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างข้อ 1 เศษอะไรส่วน 4 บวกด้วยเศษอะไรส่วน 4 เท่ากับ 1เศษส่วนบวกด้วยเศษส่วนแล้วเท่ากับ1แสดงว่าบวกกันแล้วตัวเศษก็จะต้องได้4ตัวส่วนเหมือนกันนำมาตัวเดียวก็คือคำตอบเมื่อบวกกันแล้วจะต้องได้เศษ4ส่วน4เศษและส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับ1ตัวส่วนรู้แล้วนะคะตัวเศษเรานำจำนวนใดก็ได้ค่ะที่จะบวกกันแล้วได้เท่ากับ4ที่จะให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะเราอาจจะเติม3ก็จะได้เศษ3ส่วน43บวกด้วยอะไรจะได้4 3ก็ต้องบวกด้วยอะไรคะต้องบวกด้วย1 3บวก1เป็น4ตัวส่วนเหมือนกันนำมาตัวเดียวก็คือเศษ4ส่วน4เศษ4ส่วน4มีค่าเท่ากับ1ข้อ2เศษอะไรส่วน8บวกด้วยเศษ3ส่วนอะไรมีค่าเท่ากับ1เศษส่วนบวกด้วยเศษส่วนแล้วมีค่าเท่ากับ1แสดงว่าตัวเศษและส่วนจะต้องเท่ากันดูตัวส่วนค่ะการจะบวกเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันถ้าทางด้านหน้าเป็นส่วน8ทางด้านหลังตัวส่วนก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกันคะเป็น8ต่อไปตัวส่วนเป็น8แล้วตัวเศษ3บวกอะไรจะได้8 3แล้วนับให้ถึง8ค่ะ3แล้ว4 5 6 7 8ได้เท่าไหร่คะได้5ก็คือเศษ5ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8เท่ากับ1ข้อ3เศษ7ส่วนอะไรบวกด้วยเศษ4ส่วนอะไรเท่ากับเศษอะไรส่วน13ให้สังเกตตัวส่วนในคำตอบเป็น13แสดงว่าการบวกเศษส่วนตัวส่วนจะต้องเท่ากันดังนั้นส่วนก็จะต้องเป็นอะไรคะเป็น13การบวกเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันถ้าจำนวนด้านหน้ามีส่วนเป็น13ตัวบวกก็ต้องมีส่วนเป็นเท่าไหร่คะเป็น13ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกกันค่ะนำ7บวก4 7ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 1011ได้11ข้อ3เศษ7ส่วน13บวกเศษ4ส่วน13เท่ากับเศษ11ส่วน13ข้อ4เศษอะไรส่วน12ลบด้วยเศษส่วนใดเท่ากับเศษ3ส่วนอะไร
ข้อ4นี้มีได้หลายคำตอบนะคะจะให้ดูเป็นเพียงตัวอย่างคำตอบค่ะให้สังเกตตัวส่วนเป็น12การจะลบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันดังนั้นตัวลบก็ต้องมีส่วนเป็นเท่าไหร่คะเป็น12ตัวส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวก็จะได้12ต่อไปตัวเศษให้เติมจำนวนใดก็ได้ที่ลบกันแล้วเท่ากับ3นะคะเป็นตัวอย่างนะคะอาจจะเติม8ลบจำนวนใดเท่ากับ3 3แล้วนับให้ถึง8ค่ะ3แล้ว4 5 6 7 8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ข้อ4เศษ8ส่วน12ลบเศษ5ส่วน12เท่ากับเศษ3ส่วน12แจนมีเค้ก1ก้อนแบ่งให้เพื่อนไปเสร็จ1ส่วน3ก้อนส่วนที่เหลือแบ่งให้สมาชิกในครอบครัว4คนเท่าๆกันสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เค้กเท่าใดพร้อมเขียนรูปประกอบแจนมีเค้กกี่ก้อนคะ1ก้อนแจนมีเค้กหนึ่งก้อนต่อไปเขาทำอะไรคะวาดรูปก่อนนะคะมีเค้ก1ก้อนแบ่งเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะคะ1 2 3 4 5 6แบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันแบ่งให้เพื่อนไปเสร็จ1ส่วน3ก้อนเสร็จ1ส่วน3ก้อนนะคะก็คือ2ส่วนรวมเป็น1 2สามนะคะเสร็จ1เสร็จ2เสร็จ3ก็คือให้ไปให้เพื่อนไปนะคะเสร็จ1ส่วน3ก้อนเหลือเค้กแบ่งให้สมาชิกในครอบครัวกี่ส่วนคะ1 2 3 4จากทั้งหมด4แล้ว5 6ก็คือเหลือ4ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนก็คือเศษ4ส่วน6ก้อนเ
แบ่งให้สมาชิกในครอบครัวสมาชิกสมาชิกสมาชิกโจทย์ถามว่าสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เค้กเท่าใดนะคะก็คือได้เท่าไหร่คะเศษ1ส่วนเท่าไหร่คะจากทั้งหมด6ส่วนเพราะแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันใช่มั้ยคะสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เค้กเศษ1ส่วน6ก้อนแจนมีเค้ก1ก้อนแบ่งให้เพื่อนไปเศษ1ส่วน3ก้อนส่วนที่เหลือแบ่งให้สมาชิกในครอบครัว4คนเท่าๆกันสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เค้กเท่าใดพร้อมเขียนรูปประกอบก็คือสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้เค้กเศษ1ส่วน6ก้อนอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ